สำนักศิลปะและวัฒนธรรมถ่ายทอดแนวปฏิบัติงานพระราชพิธีรัฐพิธีและศาสนพิธีครั้งที่4เมื่อวันที่23มีนาคม2561ณห้องประชุมแคแส2ชั้น4อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฏิบัติงานด้านพระราชพิธีรัฐพิธีและศาสนพิธีครั้งที่4โดยมีนายนรพัฒน์ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฮิรันประสานการรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตดร.ราชรสปัญญาบุญผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมในการนี้ได้รับเกียรติจากพระมหาราชครูพิธีวิสุทธิคุณหัวหน้าพราหมณ์สังกัดกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังและประธานพระครูพราหมณ์นายจำลองยิ่งนึกผู้อำนวยการกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังและนายนุวัฒน์ชื่นอารมณ์เจ้าพนักงานในพระองค์ชำนาญการกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ระเบียบปฏิบัติที่เป็นแบบแผนอย่างถูกต้องนอกจากนั้นในช่วงเช้ามีการประกอบพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศและสิ่งเคารพสักการะประจำมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลณสำนักศิลปะและวัฒนธรรมดร.ราชรสปัญญาบุญผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมกล่าวว่าการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฏิบัติด้านพระราชพิธีรัฐพิธีและศาสนพิธีครั้งที่4นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพระราชพิธีรัฐพิธีและศาสนพิธีและเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนปฏิบัติโดยมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งสิ้น68หน่วยงานทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฮิรันประสานการรักษาราชการแทนอธิการบดีกล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมมุ่งเน้นผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลที่ตอบโจทย์ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ให้ความร่วมมือกับทุกองค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการพัฒนาครูในพื้นที่รับผิดชอบคือกลุ่มจังหวัดอันดามันเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรังกูลรัชกาลที่10ในการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามันรวมทั้งความร่วมมือทางด้านการศึกษาในการรับนักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี